สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอชื่อนามสกุลหน่อยครับชื่อสัสินันนะคะนามสกุลขึ้นโพค่ะชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อแหม่มนะคะ KU อะไรครับ43ค่ะ43น้องแหม่มนี่เป็นคนเชียงใหม่ถูกต้องค่ะเกิดที่เชียงใหม่เลยนะครับค่ะอำเภอแม่อายค่ะอำเภอแม่จบโรงเรียนอะไรครับตอนนั้นโรงเรียนม.5ยุพพราชวิทยาลัยตอนนั้นใช้ม.2 อยู่นะม.5รุ่นสุดท้ายค่ะโอเคแล้วก็ไปเลือกเรียนที่เกษตรก็เลือกเกษตรก็ได้ไปเกษตรค่ะเป็น KU เลย43นะถูกต้องค่ะตอนนั้นก็คือว่าออกจากบ้านครั้งแรกเลยออกจากบ้านก็มาเรียนบ้านหนูอยู่แม่อายอ๋อแม่อายก็ไกลนะไกลของเชียงใหม่ค่ะก็มาเรียนในเมืองเรียนในเมืองแล้วก็เลือกเรียนที่เกษตรค่ะใช่ทำไมเลือกเกษตรครับที่บ้านทำสวนค่ะออกะวันแรกฝันยังไงฝันว่าจบแล้วจะทำอะไรฝันก็คือบ้านมีสวนลิ้นจี่อยากจะเอาลิ้นจี่ลูกใหญ่ๆโตๆแล้วส่งออกค่ะครับอยากจะมีอาชีพเกษตรต้องค่ะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะบอกว่าปัจจุบันครับความฝันนี้ได้เป็นความจริงปัจจุบันก็คือได้ทำสวนเกษตรเรียนเกษตรสาขาอะไรครับหนูเรียนพืชสวนค่ะเรียนพืชสวนเลยก็คือเรียนพืชสวนเรียนพืชสวนค่ะแล้วตอนเรียนอยู่หอไหนฮะเด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่หอนะปีหนึ่งครับอยู่ที่บางเขนอยู่ชงโคครับค่ะแล้ว2 3 4ไปกำแพงแสนค่ะตอนนั้นยังมีรับน้องอยู่ไหมครับมีสิคะแต่แรงไม่แรงหรือว่าอะไรแบบเราเรียกว่าธรรมดาค่ะธรรมดามากสำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างนั้นไปเสียเวลามากเลยค่ะครับถามไม่ต้องพักผ่อนกันเลยครับก็เป็นรับน้องหอรับน้องคณะครับแล้ววันเสาร์ยังต้องไปวัดพระธรรมกายอะค่ะโอ้ครับ น้องแหม่มนี่อยู่เกษตร4ปีใช่ไหมครับเรียนเกษตร4ปีใช่ค่ะเรียนปีสี่ฮะมีทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องสมมติกิจกรรมต้องหลักสูตรมีทำอะไรบ้างครับหนูก็เป็นนักกีฬาเล่นอะไรฮะตอนนั้นเล่นทุกอย่างทุกอย่างไม่เก่งสักอย่างเป็นเป็ดค่ะเป็นเป็ดเป็นเป็ดค่ะจบแล้วทำงานอะไรครับตอนนั้นจบมาไม่ได้ไปกินเงินเดือนอะไรที่ไหนจบมาก็ทำสวนเลยก็มากลับมาอยู่กับพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะครับพ่อนี่เป็นมีสวนลิ้นจี่มีหัวสวนลิ้นจี่นะครับแล้วก็ตอนนั้นมีเยอะไหมครับสมัยโบราณสมัยนั้นเลยครับ70ไร่ก็ถือว่าแปลงใหญ่นะใหญ่ค่ะอันนี้ครับช็อตไปไหนปัจจุบันก็คือทำสวนอยู่ตอนนี้ก็ทำสวนสวนอะไรครับไล่มาเลยนะฮะครับปลูกลิ้นจี่ไม่ดีก็ล้มลิ้นจี่ครับก็ทำสวนส้มครับตอนนี้เป็นสวนส้มค่ะตอนนี้เราทำโครงการอันหนึ่งว่าปลูกส้มล้มลิ้นจี่ดีจริงหรือวันนี้ก็คือปลูกลิ้นจี่ก่อนแล้วไปส้มค่ะจากส้มยังไม่รู้ไปไหนส้มจะหยุดแล้วมั้งพี่ตอนนี้ส้มเนี่ยนะครับที่น้องแหม่มมีอยู่ทุกวันเนี่ยมีอยู่กี่ไร่ครับเราเรียกเป็นไร่อยู่นะตอนนี้หนูมี400 400นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีโรงแว็กโรงอะไรหรือว่าเป็นอ๋อต้องเรียกว่าธุรกิจส้มครบวงจรครับค่ะปลูกส้มครับค่ะแล้วก็จะมีโรงคัดแยกโรงแว็กครับค่ะแล้วก็ขายด้วยขายที่เราใช้ในแบรนด์อะไรครับแบรนด์หนูจะมีหลักๆเลยนะคะชื่อวังการินแล้วก็ซันนี่ครับก็คือออกเป็นผลออกมาเป็นลูกติดสติกเกอร์ซันนี่เป็นสติกเกอร์ไอ้ได้ข่าวว่ารู้สึกจะเป็นน้ำรับหน้าคนอื่นเยอะก็คือมีบริกส์แบรนด์แล้วจะมีความหวานอ๋อค่ะเราก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะอัพราคาอัพเกรดสถานะจากที่ว่าเราเข้าโมเดิร์นเทรดนะคะครับก็ต้องทำให้มันนิดนึงให้แตกต่างครับมีความแตกต่างก็คือชัดเจนขายนี่ก็คือไม่ได้ขายเป็นโหลๆแหละขายเป็นลูกๆไปเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าค่ะครับค่ะแล้วมีความหวานที่คงที่ความหวานก็ต้อง12บวกค่ะ12บริกอัพ12เราโฆษณาว่าทุกอย่างที่ออกจากสวนต้อง12บริกอัพครับการดูแลรักษาเรานี่เรามีความพิเศษยังไงครับในฐานะที่น้องแหม่มได้เป็นเกษตรโดยสายเลือดเรื่องดินเรื่องปุ๋ยก็คือน่าจะปกตินะคะแต่เราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยความยากของการทำสวนเนี่ยเราใช้ความรู้เกษตรมาทำค่ะครับเราใช้ความรู้อะไรที่มาทำเกี่ยวกับเรื่องความยากแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับความยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องคนนะคะตอนนี้ค่ะคนค่ะเรื่องน้ำก็ผ่านไปค่ะเรื่องคนค่ะครับบุคลากรที่สำคัญที่สุดค่ะครับก็คือแก้ปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเกษตรเป็นวิทยาศาสตร์การเกษตรคือมันหมดแล้วคือเป็นวิทยาศาสตร์มนุษย์ค่ะคนนี่คุมยากมาก
ตอนนี้เรามีคนประมาณกี่คนฮะคนตอนนี้มี100คนค่ะ100คนค่ะนี่จ่ายเป็นเงินเดือนหรือเป็นมีรายอย่างมีรายวันรายวีครายเดือนตอนนี้น้องแหม่มก็คือมาบริหารบุคคลใช่หลักถือเป็นหัวใจหลักค่ะใช้ทุนเยอะมั้ยครับในแต่ละปีแต่ละฤดูแต่อะไรล่ะก็เอาเป็นว่าเรามีส้มเท่าไหร่แล้วก็ลงทุนไปกิโลละ20บาทอ๋อนี่นับเป็นกิโลได้เลยใช่ตอนนี้เรามีอยู่20,000 ต้นอย่างเงี้ย20,000 ต้นนี่เป็นอายุประมาณเท่าไหร่ครับปีกะไล่เลยเรามีตั้งแต่7ปี10ปี15ปี20ปีคือค่อยๆทยอยปลูกแล้วความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องน้ำที่เราไปค้นคว้ามาอันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกรูทีนแล้วงานรูทีนง่ายไปแล้วจนแบบชำนาญปกติหาลูกน้องเราก็ทำเป็นช่วงนี้ต้องใส่อะไรทำอะไรครับครับสถานการณ์ส้มเนี่ยจะเป็นยังไงครับในฐานะที่น้องแหม่มเนี่ยอยู่ในวงการนี้มาต้องพูดว่าสินค้าเกษตรอะนะคะมันไม่มีความพอดีเกษตรกรต้องรอฟลุกอย่างเดียวถึงจะรวยหรือไม่ก็คือขายกิจการเมื่อไหร่ได้สตางค์ใช้เมื่อนั้นค่ะอันนี้คือเกษตรกรนะคะส้มนี่เขาเรียกว่ามีแต่ล้นตลาดกระขาดตลาดไม่มีความพอดีไม่พอดีไม่พอดีค่ะเกษตรกรก็ต้องอดทนนะคะอดทนมากๆกับสถานการณ์ที่จะถามว่าวันนี้กลับไปคิดใหม่เนี่ยนะฮะคิดว่าเรียนเกษตรนะเรียนเกษตรแล้วมาทำสวนเนี่ยตอนนี้ล่าสุดนี่ก็คือทำสวนส้มเนี่ยคิดว่าคิดถูกคิดผิดครับถ้าเทียบกับเพื่อนกันเราลำบากกว่าเยอะในเรื่องของการเซอร์ไววัลใช้ชีวิตลำบากเกษตรกรต้องทำ24ชั่วโมงนะคะไม่มีเวลาหยุดค่ะไม่ว่าเวลาพักไม่มีทำตลอดตอนนี้ก็มีครอบครัวะนะครับก็เป็นแฟนเองน้องใหญ่ใหญ่นะฮะใหญ่นี่คือจบสัตวบาลจบสัตวบาลก็รุ่น43เหมือนกัน43ค่ะก็ทำสองคนมีทำเกี่ยวกับเรื่องโรงแว็กซ์ด้วยเท่าที่ผมเห็นโรงแว็กซ์นี่ก็คือรับจ้างรับจ้างตัวเองรับจ้างตัวเองคือแว็กซ์ค่ะคิดถามนิดนึงฮะเราเรียนเกษตรไปสมัยก่อนเราเรียนเราก็ไม่เคยรู้นะว่าความรู้เราที่เราเรียนหรือวิชาการเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงแว็กซ์เลยฮะยังไม่ทันสมัยอย่างนั้นเลยกันเราก็เห็นแอปเปิลมาจากที่ส้มนี่จำเป็นต้องแว็กซ์นะจำเป็นไหมถ้าล้างอ่ะจำเป็นครับแต่แว็กซ์เนี่ยบางคนนะคะก็ถือว่าไม่จำเป็นนะคะสำหรับอันนี้ส่วนตัวนะคะครับค่ะถ้าขายด่วนถ้ากินแล้วหมดไปภายในไม่กี่วันไม่จำเป็นเลยนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดการจะลองเทอมเชลล์ไลท์ให้มันยาวขึ้นให้มันดูดีดูสวยก็จำเป็นค่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องที่กำลังโด่งดังมาทุกปีนะถึงฤดูกาลจะมาเนี้ยก็ส้มมีสารปนเปื้อนอะไรนี้อาจารย์ต้องพูดถึงไทยแพนแน่เลย คู่ปรับเรา นะครับเรามีความคิดยังไงครับจากเกษตรกรตัวจริงน้องแม่เนี่ยไทยแพนเข้ามาเพื่ออะไรเขาเป็นใครใช่ไหมคะแต่ไทยแพนในพื้นที่เนี่ยรู้จักดีนะคะครับรู้จักดีครับก็อยู่ด้วยกันกินด้วยกันคุยด้วยกันค่ะไม่รู้ว่าเขาจะส่งข่าวอะไรกันมากกว่าเขาออกสื่อได้มากกว่าอะไรคะเขาออกสื่อได้มากกว่าของทางชาวสวนก็เขามีอาชีพแบบนี้ก็ให้เขาทำอาชีพเขาไปต่างคนต่างทำต่างคนต่างแล้วมันกระทบของเราเยอะไหมฮะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการตลาดไม่ค่อยนะคะเพราะว่าในตลาดของเราเนี่ยลูกค้าเขาก็เช็คกลับได้อยู่แล้วตอนนี้น้องแหม่มส่งไปทั่วประเทศถ้าถามจริงส่งทั่วประเทศตอนนี้ไม่พอมีส้มค่ะไม่มีส้มไม่มีส้มค่ะก็หยุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีช่วงตุลาค่ะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยของเราออกเยอะแล้วตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็คือเป็นน้ำส้มน้ำส้มอะไรครับที่น้อยก็จะทำน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มแช่แข็งครับค่ะเป็นขวดกี่ซีซีฮะที่เห็นเอาเป็นอย่างนี้ค่ะน้ำส้มเวลาวันนี้ส้มขายไม่หมดวันนี้ส้มมีลูกดำหรือมีน้อยใช่ไหมคะจับคั้นใส่ถุงไว้เลยแช่แข็งไว้เลยค่ะแล้วทีเนี้ยจะขายก็ค่อยว่ากันว่าความพิเศษความพิเศษคืออะไรเนี่ยจะทำก็12เหล็กเหมือนเดิมส้มเราหวานแล้วก็ธรรมชาติส้มเรา 100% ไงคะธรรมชาติเลยไม่ก็ไม่ได้ธรรมชาติไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นใดๆทั้งสิ้นเราเขียนได้เลยว่า 100% 100% 100% วันนี้ส้มสีใสสีสวยน้ำส้มก็จะสวยวันนี้ส้มสีสีน้ำส้มก็จะสีอันนี้เป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์อันนี้คือตามฤดูกาลเป็นล็อตๆนะคะ
แล้วแต่ว่าจะเลือกเอาเหมือนเราจะกินวายนะธรรมชาติธรรมชาติค่ะไม่แต่งค่ะมันก็เลือกปีเลือกรุ่นเลือกอะไรเอาใช่ไหมฮะก็คือมันมันเป็นเห็นอยู่มีล็อตนัมเบอร์มันเป็นแฮนด์เมดนะนะครับก็ตรวจสอบได้มีอะไรฝากถึงพี่น้องชาวเคยูภาคเหนือไหมครับที่รุ่นน้องๆตอนนี้มาอยู่เยอะเลยที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าคนที่กำลังจะเลือกเรียนเกษตรเนี่ยน้องๆไม่ค่อยเข้าชมรมไม่เข้าสมาคมมาเจอกันหน่อยมาเจอยังไงดีมีการมีงานหรือว่าการที่จะสื่อสารโซเชียลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทำเครือข่ายได้มานิดนึงน้องมาเจอกันครับค่ะครับส้มนี่นะฮะอันสุดท้ายนี่อันส้มอีกแล้วยังไม่จบราคามันดีตอนไหนฮะเห็นบอกตุ๊ดจีนเขาพูดถึงเยอะนะฮะตุ๊ดจีนปีใหม่นะครับหรือสารอะไรเนี้ยมันจะช่วงเอาว่าซัพพลายดีกว่าค่ะครับช่วงไหนก็มันโอเวอร์ซัพพลายก็แย่งกันขายครับก็ราคาก็อยู่ไหนก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะสามารถขายได้เท่าไหร่ถ้าโอเวอร์นะคะโอเวอร์ซัพพลายแต่วันนี้ทุเรียนออกอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะไม่กินส้มนะคะก็จะไปกินทุเรียนกันก่อนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะค่ะส้มมีทั้งปีอยู่แล้วก็เอาไว้ตรงนั้นก่อนมันจดทะเบียนเป็นผลไม้เพราะนั้นกินอย่างนึงมันก็กินอย่างน้อยลงอ๋อแข่งกันเองนะแข่งกันเองครับแต่จริงๆแล้วผลไม้มีความจำเป็นนะคะพี่ค่ะเขามีไฟโตเคมีคอนซึ่งวันหนึ่งอ่ะเราต้องกินอยู่5ผลไม้นะครับให้ครบต้องมี5สีให้ครบนะคะก็ฝากส้มนะคะว่าฝากส้มไว้เป็นหนึ่งในนั้นกินทั้งปีก็ได้ค่ะกินทุกวันก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ส้มก็ต้องเป็นส้มดีๆเนาะครับเรามีโครงการนมเพื่อน้องอันนี้เราทำวิตามินซีเพื่อน้องดีไหมครับวิตามินซีคุณต้องกินเป็นลูกนะคะไม่ใช่กินน้ำส้มเนาะครับค่ะนี่ทั้งปีค่ะครับก็มีอะไรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรไหมคะเราเรียนรับเรียนเกษตรมาเกษตรกรเหรอคะก็ต้องอดทนนะคะช่วงนี้ค่ะปัญหาของพวกเรามันยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยองค์กรที่มันเป็นเบ็ดเสร็จนะคะเราต้องช่วยตัวเองต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดและที่สำคัญก็คืออะไรที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะมันต้องพัฒนาอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วค่ะครับก็ส้มซันนี่ส้มซันนี่วังกานินวังกานินแล้วน้ำส้มใช้อะไรครับใช้น้ำส้มชื่อว่าซันนี่เฟรชนะคะครับครับปัจจุบันก็คืออยู่ที่ฝางนะค่ะอยู่ที่แม่อายค่ะติดต่อน้องแมมเคยู43ได้ที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากครับน้องแมมขอบคุณค่ะ